ค่ะคณะผู้จัดการประกวดวงโยธวาทิตนะคะเข้าพบนายกรัฐมนตรีขณะที่พันเอกวินไทยนะคะเปิดเผยว่ารัฐบาลและคสช.เร่งบูรณาการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนค่ะค่ะความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงบ่ายวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เปิดทำเนียบรัฐบาลให้คณะผู้จัดการประกวดและผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิตที่เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตโลกประจำปี2557 Thailand World Music Championship 2014เข้าพบเพื่อรายงานผลการประกวดขณะเดียวกันภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการโฆษกกระทรวงครั้งที่1/2558พันเอกวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าที่ประชุมได้มีการพูดคุยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ซึ่งขณะนี้ในส่วนของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้มีการทำงานไปแล้วในหลายๆส่วนแต่สังคมยังไม่รับทราบอย่างเต็มที่ซึ่งอาจจะมีการบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละกระทรวงโดยเฉพาะเรื่องที่ดำเนินการให้กับประชาชนส่วนหนึ่งเลยที่น่าจะเป็นผลก็คือว่าจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันนะครับแล้วก็อาจจะในแต่ละกระทรวงเองก็อาจจะต้องมีการเพิ่มเติมการประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะช่วงนี้เป็นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้จะในห้วงเวลาแค่ไม่กี่เดือนแต่ทางรัฐบาลเองเนี่ยได้ดำเนินการไปในหลายเรื่องมากเลยนะครับทั้งนี้ในทุกหน่วยงานจะมีการประเมินผลการประชาสัมพันธ์โดยแต่ละหน่วยงานจะมีข้อมูลเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจและเป็นผลดีกับประเทศชาติขณะเดียวกันทุกหน่วยงานจะต้องประเมินผลและบริหารจัดการด้วยตนเองนอกจากนี้ที่ประชุมไม่ได้พูดถึงรายละเอียดการจัดรายการคืนความสุขให้คนในชาติและรายการเดินหน้าประเทศไทยแต่จะยังคงใช้รายการดังกล่าวเพื่อเป็นช่องทางเดินหน้าสร้างความเข้าใจกับประชาชนซึ่งอาจจะมีการเพิ่มเติมเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงบ่ายนี้นะคะการรักษาความปลอดภัยก็ยังคงเป็นไปอย่างเข้มงวดค่ะและนี่คือความเคลื่อนไหวตลอดในช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะนันทวัฒน์ทับเคียวถ่ายภาพอลดาชื่นลุ่งทีมข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ